สวัสดีค่ะช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มรีเดมหรือว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะที่เริ่มชุมนุมมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเมื่อสักครู่มีรายงานเข้ามาว่ามีเสียงคล้ายการใช้อาวุธปืนอยู่ในพื้นที่นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามจากคุณชาติชายถุงเงินรายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตค่ะคุณชาติชายคะเชิญค่ะกับคุณพิมพ์มนครับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าทหารราบที่1หรือว่าใกล้กับปั๊มปตท.ณขณะนี้กลุ่มมวลชนก็เริ่มที่จะถอยร่นออกไปบริเวณจุดเดิมนะครับเพื่อที่จะไปรวมตัวกันจุดแรกก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานะครับก็มีกลุ่มมวลชนนะครับพยายามที่จะกระชับพื้นที่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีการคว้างปาสิ่งของกันเกิดขึ้นจนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นถอยร่นออกไปนะครับรวมทั้งรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการฉีดนะครับใส่กลุ่มผู้ชุมนุมลองดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณประตูทางเข้าซึ่งเป็นที่พักของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะครับก็มีมวลชนนั้นมาปักหลักอยู่ที่นี่พอสมควรแต่ก็มีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเขาบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีเสียงเหมือนกับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางนะครับแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าใครเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเรามาดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับเป็นกลุ่มที่มวลชนบางส่วนนะครับพยายามที่จะเดินเข้าไปรวมตัวจุดแรกก่อนหน้านี้ที่มีการรวมตัวกันบริเวณแถวสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเพราะว่ามีทางมวลชนบางคนนะครับบอกว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปอยู่บริเวณจุดนั้นทำให้เดิมเนี่ยปกติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากลุ่มมวลชนกลุ่มใหญ่ไหนนะครับกลุ่มใหญ่นะครับจะอยู่บริเวณนี้แต่ว่าตอนนี้ได้เคลื่อนเข้าไปบริเวณนู้นขนาดเดียวกันบริเวณจุดที่เรียกว่าทางด่วนทเวนะครับทางมวลชนนั้นได้ปิดเส้นทางนะครับเจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับหมายความว่าทางเส้นทางบริเวณโทเวนี้ไม่มีรถสามารถผ่านไปได้นะครับเนื่องจากว่ามีมวลชนบางกลุ่มนั้นขัดขวางไว้นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณด้านหน้าของฐานราบที่1นะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามได้ในช่วงต่อไปครับคุณพิมลครับค่ะขอบคุณคุณชาติชายค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสวัสดีค่ะ